JBL Party Box On The Go และ JBL Party Box Encore เลือกซื้อรุ่นไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมท็อปซาโกะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับเปรียบเทียบลำโพง2รุ่นยอดฮิตจาก JBL Party Box Series นะครับระหว่าง JBL Party Box On The Go และ JBL Party Box Encore นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็มีไมโครโฟนไร้สายในตัวแถมมาให้ทั้งคู่นะครับรวมถึงในเรื่องของเสียงรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นมาให้ทั้งคู่ด้วยมีระดับราคาที่เท่าๆกันนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรรุ่นไหนเหมาะกับใครนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงทีละส่วนให้ดูกันครับเรามาดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยได้รับการออกแบบมาในสไตล์ของ JBL Party Box Series ทั้ง2รุ่นเลยนะแต่ว่าถ้าเราดูที่รายละเอียดเจาะลึกแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยครับในรุ่น Party Box On The Go นะครับจะมาในดีไซน์แบบแนวนอนมีตัวเครื่องโดยรวมที่ดูใหญ่กว่าจะใช้พื้นที่ในการวางที่มากกว่านะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กิโลกรัมส่วนในรุ่น Encore นะครับจะมีดีไซน์ในแบบทรงลูกเต๋าที่ดูเล็กกระทัดรัดกว่าพอสมควรนะครับไม่กินพื้นที่ในการวางมีน้ำหนักอยู่ที่ 6.3 กิโลกรัมและเมื่อเราเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือไฟ LED ที่ด้านหน้าตัวเครื่องที่ในรุ่น Party Box On The Go นะครับจะมีเฉพาะไฟวงกลมรอบๆตัวดอกลำโพงเท่านั้นมีรูปแบบไฟให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบส่วนในรุ่น Encore นะครับจะให้มาแบบจัดเต็มทั้งไฟกลมๆไฟ LED ด้านข้างและไฟแฟลชด้านบนนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยจะดูเท่ทันสมัยและโดดเด่นกว่าพอสมควรเลยแถมยังมีรูปแบบไฟเนี่ยให้เลือกใช้งานได้มากกว่าถึง5แบบอีกด้วยในส่วนของการพกพานะครับรุ่น On The Go เนี่ยจะได้เปรียบตรงที่นอกจากจะมีด้ามจับทั้ง2ด้านแล้วนะครับยังมีสายสะพายเนี่ยที่มาพร้อมหนังรองที่ด้านหลังของตัวลำโพงนะทำให้เราเนี่ยสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกและไม่เจ็บอีกด้วยรวมถึงนะครับยังมีช่องสำหรับพกไมค์ไปพร้อมกับตัวลำโพงและมีกระเป๋าเก็บไมค์นะครับให้เราเก็บเวลาไม่ใช้งานเพื่อป้องกันความเสียหายมาให้ด้วยส่วนรุ่น Party Box Encore นะครับจะมีเพียงตัวเครื่องอย่างเดียวไม่ได้มีสายสะพายหรือที่เก็บไมค์มาให้แต่ด้วยรูปทรงและขนาดตัวเครื่องโดยรวมนะครับการที่มีแค่ด้ามจับด้านบนเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอให้เราเคลื่อนย้ายตัวลำโพงไปที่ต่างๆได้อย่างสะดวกคล่องตัวกว่าแล้วครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีไมค์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับลำโพงโดยตรงมาให้ด้วยโดยในรุ่น On The Go นะครับจะมีดีไซน์ที่สวยงามตามแบบของไมค์ปกติทั่วไปนะครับส่วน Party Box Encore นะครับด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่กว่าตัวไมค์จึงมีการปรับปรุงให้วัสดุเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นรวมถึงมีดีไซน์ที่สวยงามเท่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยครับสำหรับปุ่มควบคุมและช่องเชื่อมต่อนะครับตรงจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าในรุ่น On The Go เนี่ยให้มาแบบจัดเต็มกว่าพอสมควรเลยก็จะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มบลูทูธปุ่มไฟ LED สำหรับปรับลูกเล่นไฟปุ่มเบสบูสต์ปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเพิ่มลดเสียงส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีแผงควบคุมไมโครโฟนมีที่วางมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับและในรุ่นนี้นะครับจะมีความพิเศษกว่าตรงที่จะรองรับการใช้ไมค์แบบสายรวมถึงรองรับการใช้งานกับกีตาร์ด้วยครับส่วนในรุ่น Encore นะครับปุ่มควบคุมหลักๆก็จะให้มาเหมือนกันเลยได้แก่ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มบลูทูธปุ่มไฟ LED สำหรับปรับเปลี่ยนลูกเล่นไฟปุ่มเบสบูสต์ปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงแต่ในส่วนของวอลลุ่มนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็นน็อบแบบหมุนนะครับเหมือน Party Box รุ่นใหม่ๆแล้วก็จะมีในส่วนของที่ควบคุมไมโครโฟนไร้สายมาให้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่รองรับการเสียบไมค์แบบสายและกีตาร์เพิ่มเติมครับสำหรับช่องต่อที่ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยคือจะมี USB สำหรับเล่นเพลงหรือชาร์จแบตและช่อง AUX 3.5 มิลลิเมตรครับมาดูที่สเปคโดยรวมนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะกันน้ำที่ IPX4 เท่ากันฝนสาดน้ำกระเด็นใส่เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับ Party Box On The Go เนี่ยจะใช้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 Party Box Encore จะใช้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่น On The Go เนี่ยจะใช้งานได้นานสูงสุด6ชั่วโมงส่วนรุ่น Encore นะครับจะใช้งานได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวรองรับฟีเจอร์ TWS เชื่อมต่อไร้สายกับรุ่นเดียวกันอีก1เครื่องแบบสเตอริโอได้ทั้งคู่แต่ Encore เนี่ยจะพิเศษกว่าตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับรุ่นอื่นๆอย่าง Party Box 110 Party Box 310 Party Box 710ในรูปแบบโมโนได้ด้วยในรุ่น On The Go นะครับจะสามารถควบคุมได้เฉพาะผ่านปุ่มต่างๆที่ตัวเครื่องเท่านั้นส่วนรุ่น Encore นะครับจะรองรับการปรับไฟแบบละเอียดปรับ EQ เล่นเอฟเฟคดีเจตั้งค่าต่างๆรวมถึงอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน JBL Party Box App บนมือถือได้ด้วยครับมาดูที่สเปคด้านเสียงกันนะครับใช้ดอกลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้วจำนวน1ดอกลำโพงทวิตเตอร์ขนาด 1.75 นิ้วจำนวน2ดอกตอบสนองความถี่ตั้งแต่50เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์และมีกำลังขับอยู่ที่100วัตต์ IMS ทั้ง2รุ่นเหมือนกันครับมีเบสบูสต์สามารถปรับได้2ระดับเหมือนกัน
ทีนี้เรามาลองฟังเสียงเปรียบเทียบนะครับของ JBL Party Box ทั้ง2รุ่นนี้กันครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงทดสอบจากไมโครโฟนของ JBL Party Box On The Go นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเสียงเด่นย่านกลางเป็นพิเศษนะครับเป็นยังไงครับชอบกันไหมครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมโครโฟนจาก JBL Party Box Encore นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเสียงพูดเนี่ยจะมีความครบย่านเสียงกว่านะถ้าใครชอบแบบนี้เนี่ยก็เลือกตัวนี้ได้ครับในเรื่องของเสียงนะครับแม้ว่าลำโพงทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมาจากตระกูล JBL Party Box ทั้งคู่มีสเปคด้านเสียงที่เหมือนกันนะครับรวมถึงมีแนวเสียงที่ฟังสนุกคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าจากที่ได้ทดสอบให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะพบว่ามีเนื้อเสียงที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยครับโดยในรุ่น On The Go นะครับจะให้เสียงย่านกลางที่เด่นเป็นพิเศษเสียงร้องเสียงไมโครโฟนเวลาที่เราพูดนะครับจะมีความเด่นชัดเสียงเบสต้นเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเบสลึกเนี่ยมีพอประมาณใช้ฟังเพลงเนี่ยถือว่าสนุกได้แบบกำลังดีส่วนการนำไปใช้ออกบูธหรือกิจกรรมที่เน้นการใช้งานผ่านไมค์เนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับแถมยังให้เสียงที่แผ่กว้างครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเพราะมีการติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์ที่ด้านซ้ายและขวาห่างกันมากกว่านะครับจากการที่ตัวเครื่องเป็นแบบแนวนอนนั่นเองในส่วนของ Encore นะครับรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะเลยจะมีการปรับจูนเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นมีเสียงแหลมนะครับที่ใสจัดจ้านกว่าเสียงกลางเนี่ยมาในแบบพอดีเสียงเบสเนี่ยมีปริมาณที่เยอะแน่นลึกมีมวลเสียงที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดสามารถนำไปฟังเพลงสนุกๆอย่างแดนฮิปฮอปหรือเพลงโจ๊ะๆเนี่ยครับได้อย่างผ่านฉลุยเลยฟังเพลงทั่วไปเนี่ยก็ให้รายละเอียดเสียงที่ดีเสียงไมโครโฟนเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นย่านกลางชัดเท่า On The Go นะครับแต่จะออกมาในแนวครบย่านกว่าทุ้มแหลมดีกว่าเหมาะกับการร้องเพลงเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ดูได้ฟังกันไปแล้วนะครับถ้ายังเลือกไม่ได้เนี่ยผมมีแนวทางเลือกมาแนะนำกันนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดใครต้องการลำโพงที่ใช้งานแบบอเนกประสงค์นะครับเน้นพกพานำไปใช้งานนอกบ้านรวมถึงมีสายสะพายมาให้พกพาได้สะดวกเนี่ยแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อนะรวมถึงปุ่มควบคุมต่างๆครบจบที่ตัวเครื่องมีช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนแบบสายเสียบกีตาร์ได้ก็น่าจะชอบ JBL Party Box On The Go เครื่องนี้กันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการฟังเพลงเป็นหลักนะครับต้องการลำโพงที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกโดยเฉพาะการพกพาแบบมือเดียวนะครับแถมยังมีไฟ LED จัดเต็มที่ด้านหน้าตัวเครื่องรวมถึงมีเอฟเฟคดีเจและการตั้งค่า EQ เนี่ยให้ปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันได้ก็น่าจะชอบ JBL Party Box Encore เครื่องนี้กันครับสำหรับราคาของ JBL Party Box On The Go นะครับอยู่ที่ 16,900 บาทและ Party Box Encore นะครับอยู่ที่ 18,900 บาทหาซื้อนะครับหรือทดลองได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการโชว์รูมมหาจักรทุกสาขา South City by มหาจักรตัวแทนจำหน่าย JBL ทั่วประเทศและมหาจักร .com/e-store ครับและนี่ก็คือคลิปเปรียบเทียบนะครับ JBL Party Box ทั้ง2รุ่นที่ผมนำมาฝากทุกคนกันในวันนี้นะครับถ้ายังไม่จุใจเนี่ยก็สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้คลิปกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube @ CDTV Thailand กันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ